เริ่มแล้วนโยบายมาตรการจับปรับยกของตำรวจนครบาลวันแรกถนนกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรโล่งผิดปกติหลังผู้ใช้รถใช้ถนนรู้ข้อมูลฟันดาบพวกหน้าด้านชอบจอดในพื้นที่ห้ามจอดจากสถานเบาปรับตั้งแต่500ถึง 1,000 บาทสถานหนักนอนกรงสายบัวนโยบายนี้ครอบคลุม10เส้นทางหลักได้แก่ถนนลาดพร้าวพระราม4รัชดาภิเษกรามคำแหงพหลโยธินเกษตรนวมินทร์สาธรราชดำเนินเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตนอกจากนี้จะมีการประเมินผลการปฏิบัติในทุกวันที่20ของเดือนเพื่อพิจารณาขยายพื้นที่การบังคับใช้ออกไปในถนนอีก50สายผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของนโยบายจับปรับยกของตำรวจนครบาลนะครับที่นำร่องถึง10เส้นทางในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะณขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ถนนลาดพร้าวแยกเดอะมอลล์บางกะปินะครับแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ต้องสังเกตจากการจราจรณขณะนี้พบนะครับว่าการจราจรยังคงคล่องตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่บรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนรู้ว่าโครงการนี้จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่ามองท่านขวามือของผมณขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วปัญหาการจราจรจะเกิดจากรถแท็กซี่นะครับที่ไปชอบจอดตามที่ที่ห้ามจอดอย่างเช่นบริเวณที่จอดรับผู้โดยสารอย่างเช่นรถเมล์แบบนี้แหละครับต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์ที่ทำให้ปัญหารถติดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนตอบเป็นเสียงเดียวกันนโยบายนี้ดีรถโล่งถึงไหวไร้ปัญหาพี่โชเฟอร์รถตู้ชอบใจมันต้องอย่างนี้สิประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมันต้องไร้ปัญหารถติดมันจึงจะเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไม่ติดครับผมทุกวันติดมากเลยครับบนทางด่วนก็ติดใช้นโยบายนี้ไม่ติดเลยครับผมอยากให้ทำแบบนี้ไปตลอดครับใช่ว่าทำวันนี้วันเดียวทำทุกจุดเลยในกรุงเทพก็จะไม่ติดแต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่มันจะจอดแค่ป้ายสำหรับรถแท็กซี่หรือรถตู้รถมีก็เข้าป้ายไม่ได้ก็จอดเลนที่3รถชาวบ้านที่มาตามหลังมาก็จอดติดไปหมดครับแต่เจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไม่ติดครับด้านพี่แท็กซี่ก็เห็นด้วยตื่นเต้นกับนโยบายนี้ตั้งแต่ก่อนคลอดฟันธงลงดาบพวกแหกกฎจราจรเพราะมาตรการนี้จะช่วยทำให้รถไม่ติดส่วนคนหาเช้ากินค่ำอย่างแท็กซี่ก็สามารถทำเวลาหาเงินกระเป๋าตุ่งมากขึ้นอ๋อวันนี้รู้สึกว่าโล่งเลยครับมันผิดปกติฮะผู้โดยสารขึ้นมาเขาก็บอกว่าทำไมวันนี้มันโล่งจังผมก็เลยบอกว่าวันนี้เขาเริ่มนโยบายที่ว่าจับยกรถอย่างเงี้ยฮะดีครับผมอยากให้เอาจริงแบบนี้ฮะเพราะว่าแท็กซี่มันไม่ได้จอดนะครับโดยมากจะเป็นพวกรถส่วนตัวนะครับจอดรู้ก่อนหน้านี้แล้วครับรู้มาหลายวันแล้วรู้ว่าเขาจะเริ่มยกรถขณะที่จุดเกิดปัญหาบ่อยก็หนีไม่พ้นพี่แท็กซี่ตีนผีเหมือนเดิมโดยเฉพาะหัวมุมโค้งที่ชอบหยุดจอดรับส่งผู้โดยสารทำกีดขวางการจราจรของพี่รถเมล์เป็นประจำคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่คือสาเหตุของปัญหารถติดเมื่อสักครู่นี้นั่นคือในเรื่องของแท็กซี่ที่จอดในเลนของรถบัสนั่นเองครับกลายเป็นอีกปัญหาที่หลายคนแก้ไม่ตกจริงๆถึงแม้ว่าโครงการจะปรับยกจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ลงดาบฟันอย่างชัดเจนก็ตามครับส่วนการป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ยกรถรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าตำรวจจะมีการตรวจสอบแล้วจัดระเบียบในเรื่องคนขับรถยกซึ่งจะมีการออกบัตรผู้ช่วยพนักงานให้และสามารถตรวจสอบได้ขณะที่รถยกที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะมีการติดสัญญาณไฟและข้อความว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเชื่อได้ว่าจะสามารถป้องกันมิจฉาชีพได้มาตรการนี้เหมือนเป็นของขวัญชิ้นโบแดงของประชาชนผู้ใช้ถนนอย่างผู้โดยสารที่ตอนนี้ยิ้มกันแก้มแทบแตกเพราะรถไม่ติดจะทำอะไรก็คล่องตัวถึงจะจนก็ไม่เครียดเพราะปัญหารถติดมันก็จะดีขึ้นแบบทั่วไปคือนี่มันเพิ่งวันแรกเริ่มแรกต้องดูไปก่อนนั่นน่ะมันก็ทำให้เร็วขึ้นการทำงานมันก็ดีขึ้นกะระยะเวลาก็ได้ถูกต้องขึ้นมากขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องปรับปรุงใหม่สำหรับผู้กระทำความผิดฟังให้ดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์4ล้อในอัตรา500บาทและต้องเสียค่าฝากรถ200บาทต่อวันรถบรรทุก6ล้อในอัตรา700บาทและต้องเสียค่าฝากรถ300บาทต่อวันและสำหรับรถ10ล้อขึ้นไปในอัตรา 1,000 บาทและจะต้องเสียค่าฝากรถ500บาทต่อวันส่วนใครไม่ฟังนอนกรงสายบัวลูกเดียว
ด้านสน.ลาดพร้าวก็ปรับการจราจรใหม่รับนโยบายด้วยการจับมือกับห้างดังขอใช้พื้นที่เพื่อรถแท็กซี่และรถเมย์พูดง่ายๆก็วินเหมือนกันถนนคล่องตัวห้างเงินเข้ากระเป๋าตุงคนช็อปเยอะหลังจากที่เราตรวจสอบมาเรื่อยๆก็จะพบนะครับว่าตอนนี้การจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังโครงการจับปรับยกนั่นเองนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าตอนนี้จะสังเกตว่าหลายจุดที่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนั้นมีการปรับแผนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหน้าเดอะมอลล์แบบนี้นะครับฝั่งซ้ายสุดก็จะให้รถโดยเฉพาะรถเมย์แบบนี้สามารถสัญจรผ่านได้ส่วนรถแท็กซี่นะครับก็มาผ่านหน้าเดอะมอลล์แบบนี้เพื่อคลี่คลายปัญหาด้านการจราจรครับดูกันต่อนโยบายนี้จะเป็นเพียงการเขียนเสือให้วัวกลัวหรือลมปากขายฝันฮึดฮัดเอาหน้าเลื่อนตำแหน่งของพี่สีกากี